เดือนหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามชมกันไลฟ์สดและการถ่ายทอดสดของเราอยู่ในเวลานี้ถ้าว่าบรรดาพี่น้องและอาจารย์บริที่เข้ามาชมแล้วขอให้สวยกันทุกอย่างจะกดไลค์กดแชร์ความกันเพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นด้วยและเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าก่อนที่เราจะเข้าสู่กันฟังพระคำพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเจอถึงจะพบความตายพวงหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบกันคงเพียงลำบากถึงว่าจะพบการคงเพียงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระวิดาผู้รู้โมทนาสาธุการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณที่พระองค์มีต่อชีวิตของผู้รู้ทั้งหลายชีวิตลมหายใจที่พระองค์ให้ผู้รู้มีอยู่และโอกาสเวลาที่ผู้รู้ได้เข้ามาขอไว้นมัสการพระองค์เจ้าถวายเกียรติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้รู้ทุกๆคนบ่ให้ผู้รู้จะฟังพระคำของพระองค์บอกว่าผู้ลูกจะภาวนาอธิษฐานร่วมกันผู้ลูกมอบทุกอย่างให้อยู่ใต้พระอันทรงฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องผู้ลูกทุกคนที่อยู่ที่นี้และอยู่แขวงต่างๆด้วยศูนย์แขวงต่างๆให้ได้รับการทรงนำมาจากพระองค์เจ้าและพี่น้องทุกๆคนที่ติดตามในวันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสัมผัสจิตใจของผู้ลูกทุกๆคนภาวนาอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกเทื่อนึงมื้อนี้เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์เนาะวันศุกร์
เราจะมาเว้าถึงเรื่องความเสื่อที่ให้เกิดการปฏิหารเกิดชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์แหละการปฏิหารเนาะพระธรรมรักของเฮาก่อนในมาระโกบทที่11ข้อ22แต่มื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนึงซึ่งพัวพันกับเรื่องมาระโกบทที่11ข้อ22นี่เรื่องนั้นคืออยู่ในพระธรรม2โครินธ์บท5ข้อ7เนาะอาจารย์จะขออ่านถ้าพี่น้องมีก็เปิดและก็ติดตามด้วยว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามความเสื่อบ่แมนตามที่ตาเห็นเนาะเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์มูทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้มาอยู่รวมกันบัดนี้ขอมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาขอบคุณพระเจ้าเนาะเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เฮาได้รับใส่พรมรวมกันโดยการเอาพระคำของพระเจ้าไปหาพี่น้องอยู่ในหลายบ่อนในทุกจอกทุกแก่ที่เฮาไปหากันบ่ได้เวลานี้แต่พระคำของพระเจ้าก็ไปถึงพี่น้องอาจารย์ก็เป็นพระคุณของพระเจ้าอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าเนาะและก็เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระเจ้าทุกอาทิตย์ใหม่ๆตื่นเต้นอาจารย์เองตื่นเต้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยมาเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ใส่อาจารย์เพื่อให้ได้มีโอกาสมาเปิดเผยต่อพี่น้องเหมือนกันมื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าพวกเฮาดำเนินชีวิตตามคมเสือบ่แม่นตามตาหินมันเป็นในเรื่องนี้เนาะเฮาสิเบิ่งพระเยซูกล่าวแก่พวกสาวกว่าจงมีความเสือในมาระโกบทที่11นั้นในพระเจ้าพี่น้องก็รู้จักแล้วจงมีความเสื่อในพระเจ้าหรือเสื่อในความเสื่อของพระเจ้าที่เขาบอกกันนะเสื่อในความเสื่อของพระเจ้าทุกสิ่งในพระคัมภีร์นั้นเป็นความเสื่อของพระเจ้าพี่น้องหมายความว่าเท้าเสื่อในพระเจ้าก็หมายความว่าเขาเสื่อทุกสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์ก็แน่นอนสัจจริงพระคัมภีร์ของพระเจ้าสัจจริงเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเฮายังสามารถเลือกได้ที่จะดำเนินชีวิตแบบใดสิใส่ตาบ่สิใส่สัมผัสทั้งหาบ่หรือว่าอินทรีย์ทั้งหาที่เป็นอื่นหรือจะใส่ข่มเสือข่มเสือมีข่มเสือในพระเจ้าเสือตามพันธสัญญาเสือในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้เสือในเสือในความจริงในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่บันทึกไว้นั้นแทนที่จะแนมตาไปเบิ่งสภาพการหรือใส่ตาหรือใส่สัมผัสทั้งหาของเฮาเนื้อหนังของเฮาคมขึดของเฮาจังซี่อันนั้นเป็นเสือในพระเจ้าผู้สอบธรรมทุกคนมีคมเสือแล้วเฮาเว้าเลยเนาะนี่เนาะเฮาบ่จำเป็นต้องขอพระเจ้าอีกให้พระเจ้าเพิ่มเฮ็ดให้เฮามีคมเสือใหญ่ขึ้นบ่จำเป็นบ่จำเป็นเฮามีคมเสือที่เฮามีอยู่ที่พระเจ้าให้น่ะพอแล้วที่จะเห็นกันปฏิหารหรือชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมนุษย์เฮาสามารถดำเนินชีวิตพี่น้องตามธรรมชาติก็ได้คริสเตียนก็เหมือนกันยังสามารถดำเนินชีวิตตามธรรมชาติก็คือดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตาเห็นหรือตามสัมผัสทั้งหาหรือตามเนื้อหนังของเฮาเนาะแต่ในขณะเดียวกันเฮาก็สามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติหรือดำเนินชีวิตตามคมเสือในคมจริงที่บันทึกไว้ในพังพีนั้นซึ่งจะเหตุให้เกิดชีวิตเหนือธรรมชาติเท่านั้นสันสิบ่เกิดชีวิตเหนือธรรมชาติอยากเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติก็แนวนี้พี่น้องเฮาสิเบิ่งทบทวนบทเรียนมื้อผ่านมาเนาะเฮามาทบทวนนํากันเฮาได้เรียนยังมื้อผ่านมาความเสื่อพื้นฐานของเฮาพี่น้องก็จื้อแล้วว่าเสื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้เสื่อว่าพระเจ้าสามารถเฮ็ดได้เนาะเวลานั้นก่อนพระเยซูไปที่แม่กางแขนระยะมันต่างกันเด้อพี่น้องก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปแม่กางแขนหลังพระเยซูคริสต์เจ้าไปแม่กางแขนมันต่างกันมันต่างกันมันมีอันต่างกันในการดำเนินชีวิตกับคุมเสื่อนะก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่แม่กางแขนนี่พอเพียงแต่เฮาเว้าว่าพระองค์สามารถช่วยได้พระองค์ก็ช่วยเฮาเนาะ
แต่หลังจากพระเยซูไปที่ไม้กางเขนแหละข่มเสือของเฮาน่ะต้องอิงใส่อันหนึ่งเนาะเพื่อให้ข่มเสือน่ะทำงานเฮาต้องอิงใส่อันหนึ่งเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาแล้วพวกได้นำเอาพระวิญญาณแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าฉะนั้นให้วิญญาณนี้แห่งพระสติปัญญาแห่งพระปัญญานี่สำแดงออกวิญญาณแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้เนาะภาษาอังกฤษว่า knowledge knowledge มันรู้จักพระเจ้าแท้ๆรู้แจ้งเห็นจริงเลยพี่น้องตัดสรู้คำเดียวกันให้ปรากฏสำแดงในชีวิตเฮาเฮาขอทุกมื้อเลยพี่น้องให้ความจริงสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเอามาเป็นมรดกของเฮาอยู่นําเฮาแล้วแต่ที่จะให้ออกมานั้นเฮาต้องอยากได้เฮาต้องแสวงหาแล้วจะพบสติปัญญาเฮาจะพบความรู้แจ้งจริงพระเจ้าจะเปิดเผยอาจารย์ก่อนสิได้บ่เฮียนมาอาจารย์แสวงหาอาจารย์ขอนําพระเจ้าบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดได้โอ้ค่อยเก่งเฮ้ยอาจารย์นี่สามารถบ่คิดบ่ออกเลยแหละขอพระเจ้าว่าขันไรสิเว้าอีหยังสิเว้าเนี่ยใดเนาะมื้อนี้สิเว้าอีหยังนอกนั้นความเสื่อของเฮาสามารถทำงานได้เมื่อเฮาอิงใส่พระคุณมีอันหนึ่งพระเจ้าให้เฮาหลังที่พระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางเขนแล้วมีอันหนึ่งสำคัญแท้ๆนี่พี่น้องเจ้าว่าเมื่อพุ่งขึ้นที่ไม้กางเขนพุ่งได้เอามาคือเขาประเสริฐคือพระคุณของพระเจ้าเนาะคือพระคุณของพระเจ้าแล้วความเสื่อของเฮาทําบ่อิงใส่พระคุณแล้วบ่อิงใส่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วมันก็บ่มีบ่อนที่จะอิงบ่มีบ่อนที่จะทํางานในความเสื่อเฮาได้ความเสื่อของเฮาจะเกิดชีวิตเนื้อธรรมชาติปฏิหารเมื่อเฮาอิงใส่พระคุณและชีวิตเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้าให้เฮาเฮาดําเนินชีวิตด้วยความเสื่อเนาะบ่แม่นด้วยตาเห็น2โครินธ์บทหาข้อ7เฮามาเบิ่งคริสเตียนยังสามารถเลือกได้อาจารย์เว้าอีกทีเลือกเอาความชีวิตดำเนินชีวิตกับชีวิตเนื้อธรรมชาติคือเอาความเสื่อของเฮาอิงใส่พระคุณของพระเจ้าหรือความจริงที่ได้รับการเปิดเผยให้ฮู้ที่พระเจ้าเปิดเผยให้ฮู้นะเฮาเห็นยังเห็นเดี๋ยวนี้คำจะเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติก็มีแต่เท่านั้นพี่น้องอาจารย์ล้มกับคนหนึ่งวันนี้เรามาหาเราล้มกับอาจารย์ว่าเราถามอาจารย์ตัดสินปัญหาในแนวใดอาจารย์บ่ยากสำหรับอาจารย์เด้อาจารย์ตัดสินว่าอาจารย์ขึ้นไปว่าแรงที่มาคำที่อาจารย์จะเว้านี่มันมาจากไสมาจากอาจารย์บุหรือมาจากพระเจ้าตะบิดเนาะแรงที่มาแห้งจูงใจดิเฮาเฮ็ดด้วยความหักหวังอยากเห็นผู้นั้นพ้นบ่หรือเฮาเฮ็ดเพื่อว่าเฮาอยากประหัตประหารซื่อๆเพื่ออยากชนะอาจารย์ก็อิงซินี่แหละอาจารย์ก็มาเอาอันนี้สำรวจตัวใดทีมันบ่ถือกับพระคำพระเจ้ากับหัวใจของพระเจ้าเฮากับปากเท่านั้นอาจารย์ก็ตัดสินปัญหาต่างๆก็จังซี่แหละก็เว้าให้เราฟังเนาะก็ดีได้เราถามว่าอาจารย์ตัดสินเรื่องนี้อาจารย์เป็นยังขึ้นออกในนี้ขึ้นออกกับเฮาเอานี่แล้วมาวางในชีวิตอู้เราว่าง่ายเนาะอันที่2เฮายังสามารถดําเนินชีวิตด้วยตาเห็นตาแนมเห็นหรือตามเนื้อหนังพี่น้องหรือตามสัมผัสทางหาอันนี้ใส่ได้หมดได้ตัวนี้เรื่องนี้เป็นยังว่าใส่ได้หมดอันนี้พี่น้องอันนี้ใส่ได้หมดใส่กับไผก็ได้ใส่กับบทเทศน์บทสอนเฮาก็ได้เฮาไปฟังบทเทศน์เฮาคืนเด้อพี่น้องเด้อว่าอันใดเฮาเว้าเฮาเอาสัมผัสทั้งหาบ่เว้าเอาเนื้อหนังบ่เว้าหรือแรงที่มันมาจากพระเจ้าเฮาฮู้โลดเฮาจะเห็นเห็นทันทีการดำเนินชีวิตแบบนี้นะเป็นอุปสรรคในพี่น้องถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นอุปสรรคบ่ให้ฤทธิ์เดชบ่ให้พับพรบ่ให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าสำแดงออกในชีวิตเราได้ถ้าเราดำเนินชีวิตนี้เราเลือกได้ไหมเป็นคริสเตียนเลยฉะนั้นหลายคนบ่เห็นชีวิตเนื้อธรรมชาตินี่บ่เห็นการปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตก็ย้อนเดี๋ยวนี้เท่านั้นความเสื่อมเป็นยังคำว่าแท้ๆความเสื่อแม่นเฮาย่อมจำนนต่อพระคุณหรือต่อความจริงของข่าวสื่อ
หรือต่อพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้กล่าวไว้กันย่อมจำนวนต่อพระเจ้าต่อพระคุณของพระเจ้าแทนที่จะย่อมจำนวนต่อความคิดของตนเองกุ้งกันขามหรือว่าสิ่งที่กุ้งกันขามกับพระคำพระเจ้าคำว่าย่อมจำนวนจังสันก็หมายความว่าบ่เป็นความเสื่อที่ถูกต้องความเสื่อที่ถูกต้องคือย่อมจำนวนต่อพระคำของพระเจ้าย่อมจำนวนต่อพระคุณของพระเจ้าย่อมจำนวนต่อสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่ต้องแค้นตัวอย่างเมื่อเขาต้อนรับเอาเขาประเสริฐพระคัมภีร์ว่าบาปกรรมทุกอย่างของเขาก็ถูกไถ่แล้วแล้วเขากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเขายอมจำนวนเขาบ่ฮู้เขาบ่เห็นได้ความสอบธรรมเขาบ่เห็นได้ว่าบาปเขาหมดเลยแต่เขายอมจำนวนว่าแมนคนน้อยเสือเลยแมนเท่านี้อันนี้มันคมเสือยอมว่าแมนโอ้หลับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเลยบาปกรรมเขาที่เพิ่นเอาไปหมดเลยแล้วเขาเป็นคนสอบธรรมเลยเสือเลยเนาะแมนเมื่อเขายอมหลับเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาพี่น้องสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตทางด้านกายภาพนี่ธรรมดามันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าคันเฮาย่อมจำนนต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญามันก็เป็นไปได้มื้อเช้านี้อาจารย์ฟังผู้หนึ่งที่เราถือโควิดเนาะเราถือโควิดเราเก่าคําพยานเราดีได้พี่น้องหลังจากนั้นเราดีอัศจรรย์พระเจ้าตอบเราเงินก็บ่มีแต่ว่าขณะที่เป็นโควิดอยู่เราห้องให้กับเจ้าเราเหลือเงินพันเดียวแล้ววะพันเงินเพิ่นนั่นแหละบ่เงินเฮาได้แล้ววะอยู่ในบัญชีเราจับบัตรเรามาเราโอนเงินบัญชีนั่นโอนทั้งโทรศัพท์ไปให้โบสถ์เลยเอาไปซะมันก็บ่พอใจยังอยู่แล้วให้พระเจ้าซะดีกว่าพี่น้องทันทีที่เราโอนเงินไปนั่นแล้วมอบให้พระเจ้าแล้วก็ห้องให้จักหน่อยบุดุลบุพ่อโทรศัพท์มีเสียงติ้งติ้งมาว่าเขาอยากไปเยี่ยมเจ้าเยี่ยมบ่ได้พี่น้องคริสเตียนอยากซื้ออยากไปให้กินก็ซื้อบ่ได้เจ้าซื้อเอาเองเด้อส่งเงินไปให้โอนเขาบัญชีเราพี่น้องว้าอัศจรรย์ขนาดเราอะเนาะสิ่งที่เป็นไปบ่ได้ในโลกธรรมศาสตร์แต่ถ้าเฮายอมจำนนต่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญาก็เป็นได้พี่น้องความจริงที่อยู่ในโลกเนื้อธรรมชาตินั้นจะปรากฏออกมาเป็นจริงในโลกธรรมชาติเมื่อเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคุณเมื่อเฮายอมจำนนต่อพระคุณเมื่อเฮายอมจำนนต่อความจริงของข่าวประเสริฐพี่น้องความจริงในโลกพี่น้องรู้จักบ่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมันมาจากโลกเนื้อโลกวิญญาณหมดเหลือโลกเนื้อธรรมชาติเป็นโลกวิญญาณเดียวกันมันมาจากโลกวิญญาณฝนก็มาจากโลกวิญญาณพี่น้องเนาะพายุมันยังมันมาจากโลกนั้นหมดแหละมันมาปรากฏในโลกกายภาพนี้ถ้าเขาเข้าไปควบคุมในโลกนั้นได้เขาสนะในโลกนั้นเขาก็สนะในโลกนี้คือกันพี่น้องคิดเด้ออันนั้นสำคัญเลยมันมาจากโลกนั้นเด้แต่เขาต้องพระเจ้าอยากให้เขาไปสนะในโลกนั้นอยากสนะในโลกนั้นวะมีอันเดียวเดินอยากเข้าในโลกนั้นได้อยากสนะในโลกนั้นได้เดินกับพระคำพระเจ้าเดินกับพระคุณของพระเจ้าย่อมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้เขาก็สนะเนาะเมื่อสนะในโลกวิญญาณแหละในโลกธรรมศาสตร์เขาก็สนะเล่าผู้นั้นสนะเนาะเราติดโควิดเราสนะแล้วก็ติดคือผู้อื่นข่มเสือในพระคัมภีร์บอกเขามีอันหนึ่งมื้อนี้ที่เขาจะเฮียนกันพิเศษมื้อนี้หนึ่งย่อมจำนนเนาะข่มหนึ่งต่อสิ่งที่พระเจ้าจื้อไว้คำนี้ย่อมจำนนต่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ต่อพระคุณของพระเจ้าต่อความจริงของเขาประเสริฐอันที่สองเขาสิเบิ่งนี่ข่มเสือต้องเก่าหับด้วยปากและกระทำตามถ้าเขามีข่มเสือเขาต้องเก่าหับหับเอาสิ่งความจริงของข่าวประเสริฐหรือพระคุณของพระเจ้าก้าวหับเอา2โครินธ์บท4ข้อ13อาจารย์จะอ่านให้ฟังเขียนไว้เนาะเพิ่นว่าแต่เฮามีวิญญาณแห่งข่มเสืออย่างเดียวกันกับขอพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าข้าพระเจ้าได้เสือเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงได้กล่าวไว้กล่าวออกกล่าวไว้ในที่กล่าวออกพวกเฮาก็เสือเหมือนกันฉะนั้นพวกเฮาจึงกล่าวไว้กล่าวไว้นี่มันกล่าวออกออกมาเนาะพี่น้องแปลงโหลดว่าเก่าออกมาภาษาอังกฤษคำเดียวจบแต่ว่าเล่าบ่จักสิแปลได้ speak เก่าออกมาเนาะหมายความว่าย้อนมีความเสื่อในเขาจะเก่าออกมาเก่าออกมาด้วยความเสื่อแหละเนาะ2โครินธ์บท4ข้อ13อันที่2
หลักการการกระทำความเสื่อมที่บุมีการกระทำก็ตายแล้วคุณว่าจือบ่อยากบูบุตรสองขศเจ็ดมาเขาหมักเบาเลยเรื่องนี้ดังนั้นแหละความเสื่อมก็อย่างเดียวกันถ้าบุมีการปฏิบัติก็ตายแล้วก็ตายแล้วพี่น้องการกระทำในที่นี้ไม่เขาว่าหรือการเหตุตามสิ่งที่พระเจ้าทรงกล่าวไว้สมมุติว่าพระเจ้ากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้รับพรแล้วพระพรแล้วจากพระเจ้าได้รับแล้วจากพระพรพระเจ้าเขาก็กล่าวและก็กระทำเหมือนผู้ได้รับพระพรแล้วจากพระเจ้าเนาะคือว่าบุมีกันจุมมาดับพระพรพระเจ้ายังจุมโอ้ยตายแล้วผู้รับพระพรพระเจ้าในบุมีจุมเลยบุวุ่นไหวเนาะรับพระพรพระเจ้าเขามารับใส่พระเจ้ามารับใส่พระเจ้าเขาบริมีเงินเดือนสูงสูงแต่เราไปเห็นบนอื่นเขาหมักเว้าได้ทั้งเถื่อเขากำลังดูถูกพระเจ้าพันธะนั่นนะเขาคอยไปเห็นอยู่นอกคอยได้ร้ายกว่านี้มีคนหมักเว้าในนี้เนาะอาจารย์ก็เว้าเถื่อนตะกี้เขาจะสู้เว้าในคมนี้เขาจะเอาจากสะจกขาตัวเองแหละกำลังขาตัวเองเจ้าบุญมีความเสื่อเลยในพระเจ้าว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเจ้าเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นสำคัญเจ้าตายลูกเดียวเขาจะบอกผมนี่กันเฮาเคยเว้าแล้วสารภาพกับพระเจ้าซะว่าเขาน่อยสิบ่เว้าอีกเฮาก็เก่าว่าพระเจ้าว่าเฮาหายดีแล้วด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์จากที่มันเกิดแผล2,000ปีเฮาก็บอกเฮาหายแล้วเนาะหายแล้วอาจารย์ก็กลับมาหน่อยคืนนี้เพิ่นขี้มูกไหลบ่เศร้าอาจารย์ก็เลยว่าโอเคพอสิอธิษฐานแต่มียาหยังก็กินเข้าไปพอเฮากินยาหยังบ่ได้เด้ก็กินยาแก้แพ้ได้เนาะอาจารย์กายเพิ่นกินยาแก้แพ้ก็อธิษฐานเพิ่นเพิ่นยังรังซีดซีดอยู่อาจารย์ก็ดูคมเสืออาจารย์ว่ายาซีดก็ยาอาจารย์นอนป่าเพิ่นมัน12โมงเลยอาจารย์หูมือ6โมงเช้าพี่น้องบูมตื่นจักเพิ่นนอนยามใดเพิ่นก็นอนนอนหลับตื่นมาเพิ่นดีหมดแหละตื่นมาเพิ่นว่าไงโอ้ยดีแต่กินยาแก้แพ้เพิ่นว่าอาจารย์ว่าหยุดคือบ่เห็นพระคุณของพระเจ้าพออธิษฐานวางมือใส่หัวเจ้าน่ะคือบ่คิดตัวนี้ก่อนไปคิดยังอยากแก้แผลเฮาเพิ่นสอนมีก็บ่หลายคนเฮามักลุ้มเนาะเฮาคิดว่าย้อนยาจะคือทุกสิ่งอาจารย์โปรว่าใดๆจื้อบ่พี่น้องในพระธรรมใด1โครินธ์บทใดว่าเฮาเฮ็ดทุกสิ่งได้เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าเฮามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเยซูคริสต์ได้ว่าเป็นเฮาเองความสามารถของเฮาเขาคือจังซั่นเฮาผิดเนาะเฮายังบ่ทันใหญ่ครับคือเฮาก็เป็นเหมือนเด็กน้อยเฮาหายแล้วเพิ่นว่าเฮาหายแล้วเฮาก็หายแล้วพี่น้องเฮาได้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าใช้เฮาให้เป็นปากกระบอกเสียงเพื่อนําเอาพระคําพระเจ้าไปเฮาก็เฮ็ดตามที่พระเจ้าใช้เฮาบ่เป็นความสามารถของเฮาเด้คืออาจารย์บอกพี่น้องฟังแหละอาจารย์สิสามารถเฮ็ดได้ในบทเรียนทุกสิแต่ละมื้อแต่ละมื้อพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งดูตั้งเอากำลังเลยไปเฮ็ดพวกพี่น้องมีความรู้หลายๆน่ะได้ปริญญาสูงๆน่ะไปเฮ็ดลองเบิ่งสิปริญญาเอกมันก็เฮ็ดบ่ได้ดอกอาจารย์เฮ็ดบ่ได้เด้เนาะเฮ็ดบ่ได้ได้แต่ปริญญาเอกแหละแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดอันนี้บ่ได้สิไปออกมาทุกมื้อทุกมื้อแต่เมื่อเฮาเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เฮามันก็ออกมาได้เป็นพระคุณของพระเจ้าอาจารย์จังว่าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ยังใส่อาจารย์อยู่ให้มีชีวิตอยู่และมีโอกาสเห็นสิ่งนี้เนาะเฮาหลับเอาตามทีสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เฮาแหละบทเรียนอย่างวันนี้พี่น้องผู้สอบถามทุกคนอันนี้ต้องจือมีความเสื่อแล้วบ่จําเป็นขอให้พระเจ้าเฮ็ดให้ความเสื่อใหญ่ขึ้นอีกบ่ต้องเนาะมีแต่เอาความเสื่อนั้นไปอิงใส่พระคุณอิงใส่ความจริงของข่าวประเสริฐนั่นเนาะแล้วก็ก้าวออกหลับเอาย่อมจำนนต่อสิ่งเหล่านั้นก็หลับเอาพี่น้องชีวิตเหนือธรรมชาติมีจริงเด้อพี่น้องจะปรากฏออกมาในโลกธรรมชาตินี่เมื่อเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคุณกับพระคําของพระเจ้าในโลกวิญญาณในโลกเหนือธรรมชาตินั่นเมื่อเฮาสนะในโลกเหนือธรรมชาติแล้วมันเป็นจริงในโลกเหนือธรรมชาติเป็นความจริงในโลกเหนือธรรมชาติแล้วสิ่งนั้นก็เป็นจริงในโลกธรรมศาสตร์พี่น้องแท้ๆในโลกเนื้อธรรมศาสตร์นี่เฮาสนะแล้ว
สนะมารสถานพิพิสัตว์แล้วเขาหังมีเขาได้พระพรทั้งหมดเลยพี่น้องแต่มันบ่เกิดในโลกธรรมศาสตร์นี่เพราะเขาบ่ได้เอาคมเสือบ่เอากันย่อมจำนวนแล้วเขาบ่กระทำตามแถวเสือนั่นเท่านั้นเขาแล้วก็ดิ้นล้นใส่สติปัญญาเขาเขาก็ดิ้นล้นแหละเขาก็นักในชีวิตเนาะนักในชีวิตขอให้พระคุณสันติสุขไสยสนะที่พระเจ้าประทานให้ครบปลอดภัยในชีวิตเป็นของเฮาทุกคนที่ได้รับฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้เฮาจะรวมใจกันอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระดิษฐ์พระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าหน่อยได้มาศึกษาเฮียนฮู้นำพระทัยของพระองค์ในวันนี้สืบต่อทำงานในจิตใจพวกข้าหน่อยให้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์หลายขึ้นหลายขึ้นเพื่อพวกข้าหน่อยจะดำเนินชีวิตโดยคุ้มเสือที่เฮ็ดให้เกิดกันปฏิหารหรือชีวิตเหนือธรรมชาติซึ่งทุกคนก็ต้องการพวกเขาได้จึงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตบมือได้เนาะพี่น้องชีวิตเหนือธรรมชาติจะปรากฏเป็นจริงในด้านกายภาพหรือในโลกธรรมชาตินั่นเองก็เมื่อเฮาฮู้จักกับผู้มีชีวิตเหนือธรรมชาติคือพระเจ้าฮู้จักกับพระคำฮู้จักกับพระคุณที่พวกออกมาอย่าฮู้จักกับสิ่งเหล่านี้คนบาปนี่ฮู้จักบ่ได้เฮาพระเจ้าให้เฮาให้ความสบธรรมแก่เฮาเพื่อเฮาจะเข้าไปจกเอาสิ่งเหล่านั้นอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนั้นเนาะพระเจ้าให้เฮาทุกคนแหละเป็นผู้สบธรรมอยากเป็นผู้สบธรรมเห็นใดๆแน่นอนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าจากบาปกรรมนั้นเนาะถ้าเฮารับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเขาหลับได้เนาะใดโดยการภาวนาอธิษฐานที่เขาพากับพี่น้องเห็ดทุกมือนะพี่น้องคริสเตียนที่ยังบ่แน่นบ่มั่นใจพี่น้องก็เวลานี้ก็ใส่เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องคนทั้งหลายที่บ่แม่นคนคริสเตียนถ้าท่านอยากพบกับชีวิตเหนือธรรมชาติให้ชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นอยู่ในโลกวิญญาณมาปรากฏเป็นจริงในโลกของเฮาในโลกธรรมชาตินี่มีแต่เฮาต้องตะบิดต้องรับเอาความสบธรรมมาจากพระเจ้าเขาจึงสิไปถึงจุดนั้นได้เนาะสิรับเอาก็มีด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาแหละซึ่งอาจารย์ก็พาเฮ็ดพยักเฮ็ดก็เฮ็ดเนาะภาวนาอธิษฐานให้ได้รับตาแล้วก็ย่อมือกล่าวคำที่อาจารย์พระกล่าวแล้วจึงคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วฉะนั้นผู้ใดอยากกล่าวนําอาจารย์ก็กล่าวในเวลานี้ผู้ใดบ่อยากกล่าวก็บ่อย่างเนาะอาจารย์เชิญจะเป็นคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนท่านก็กล่าวเพื่อท่านจะได้ความสอบธรรมและท่านจะได้เข้าไปในโลกเนื้อธรรมศาสตร์นะโลกวิญญาณนะซึ่งเก่านำเนาะทำพระเจ้าเก่าคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้จักว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมันสตานและผีปีศาจให้ขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อประทานคมสบธรรมให้แก่มนุษย์ผู้ที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระองค์ดังนั้นขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนมาเป็นของขน้อยและรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทําเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้เป็นผู้สอบธรรมแล้วเวลานี้ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าปากกับพระเจ้าผู้เหนือธรรมชาติและสามารถเข้าไปในชีวิตเหนือธรรมชาติขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนท่านก็เป็นผู้สอบธรรม 100% แล้วเวลานะท่านก็สามารถเข้าไปสู่ชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเจ้าได้มีชีวิตของพระเจ้าและสามารถเข้าไปในโลกวิญญาณที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่เป็นจริงในโลกวิญญาณให้มาเป็นจริงในโลกธรรมศาสตร์ของท่านได้เนาะและถ้าท่านผู้ใดบ่แม่นคริสเตียนบ่ท่านฮู้บ่ท่านเข้าใจอย่าฮู้จักตื่มก็ให้ไปหาพวกอาจารย์พวกผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ตามโบสถ์ต
ามคริสตจักรต่างๆจะถามพื้นรายละเอียดและพื้นจะให้รายละเอียดแก่บรรดาทานเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันพี่น้องอยู่ต่างแข็งเนาะขณะศูนย์แข็งให้ตั้งใจได้พี่น้องถ้าท่านบ่แสวงหาท่านบ่ตั้งใจท่านก็เก็บเกี่ยวผลมันเด้อแท้ๆเด้ในชีวิตเฮาเฮาอยากเห็นความเจริญเกิดขึ้นพระเจ้าทํางานในศูนย์ของเฮาในแข็งที่เฮารับผิดชอบอยู่ในเมืองที่เฮารับผิดชอบอยู่ในบ้านที่เฮารับผิดชอบพี่น้องรวมในการภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮาในเวลานี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะซึ่งอาจารย์จะนำพาให้เฮาก้าวเป็นเสียงเดียวกันเพราะเป็นตามพระทัยของพระเจ้าและหลังจากนั้นขอเชิญศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์โนมิจิตที่จะอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเนาะสุดท้ายเขารวมใจกันในเวลานี้ภาวนาอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่อัศจรรย์พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพนนิโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหลายประกาศว่ามันบ่แมนเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายทุกกิจการสั่วที่มันนำเข้ามาลบกวนโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19 พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากการสาปแสงที่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เขาขับไว้นั้นนำมาสู่ชีวิตของพวกเขาเหตุให้เขาเจ็บป่วยเหตุให้เขามีปัญหาในชีวิตพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหตุต่อสู่ความสอบธรรมต่อสู่ความหักที่พระเจ้ามีตัวมวลมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายสิ่งเสพติดฆ่าคุมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและพวกขน้อยประกาศสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นความหักบ่ให้เห็นพระคุณพระเมตตาและเขาประเสริฐพวกขน้อยสั่งปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากการเป็นทาสของผีมารซาตานให้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายเป็นพระคุณซ่อนพระคุณพวกขน้อยประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์ทุกคนรวมทั้งผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยอยู่อาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หัตถาผู้ปกครองกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านี้ได้รับการเยียวยาปิ้นปัวหักษาแล้วพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อขอพระเมตตากรุณาของพงได้ตกลงไปถึงคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งในทั่วประเทศของพวกขน้อยให้เห็นการเยียวยา
ปินปัวหักษาให้ดีมดทุกคนพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยขอรับเอาพระพรแห่งครบเจริญคุ้มอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความไสยศาสนาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายไสยศาสนาเหนือโรคระบาดโควิด -19 เหนือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหนือคนทุกข์จนเหนือปัญหาในครอบครัวในเวียกงานทุกอย่างพวกขน้อยชนะแล้วพวกขน้อยประกาศว่าพระพรที่พงษ์ได้นำลงมาเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมและพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งครบปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและพี่น้องทุกคนที่อยู่ในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆที่พวกขน้อยอธิษฐานเพื่อเขาทุกคนให้มีสติปัญญาพิเศษให้รับพระพรแห่งความสุขสันติดีและสันติสุขเป็นของพี่น้องของพวกขน้อยทุกคนพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อเอาไสยศาสนาเหนือสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และสิ่งโซ่ให้อื่นๆที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐต้องประกาศกับทุกเผ่าชนอยู่ในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมปลดปล่อยจากสิ่งชั่วให้ขอกรรมเวรกรรมและเมื่อจากโลกนี้ไปจะพ้นจากนรกบึงไฟพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยได้รับตามที่ทูลขอแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเราได้โมทนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์สำแดงพระพรที่พระองค์ได้สำแดงการเปิดเผยผ่านประคำของพระองค์เป็นประคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผ่านอาจารย์ใหญ่นับแต่วันคานจนถึงวันศุกร์นี้ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยว่าอยากให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตาเห็นแต่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จอยู่ที่ไม่กังขันแล้วและเฮ็ดเพื่อพวกเราแล้วขอบคุณพระเจ้าบัดนี้เวลาโอกาสนี้พวกเราได้มรณะขอบพระคุณพระเจ้าสืบต่อการแสดงของพระเจ้าในอาทิตย์ต่อไปผ่านอาจารย์ใหญ่เพื่อจะแบ่งปันให้แก่ทุกคนได้ยินได้ฟังนั้นให้เป็นพระพรสำหรับทุกคนด้วยจึงภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระพรสันติสุขครบปลอดภัยในชีวิตและไสยศาสนาจงเกิดเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้มีโอกาสนมัสการรวมกับพวกเขาในวันนี้